สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์นะครับเป็นภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2020ก็คือปีที่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ผมเพิ่งได้มีโอกาสดูนะครับเพราะมันอยู่ใน Netflix พอดีสำหรับเรื่องนี้นะครับผม Sonic the Hedgehog Sonic นะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะสำหรับเด็กยุค90นะครับที่โตมาพร้อมกับเกมนะครับเกมเนี้ยนะครับมันมีมาตั้งแต่โอ้โหสมัยแบบในเกมบอยในฟามิคอมในมีแบบทุกรูปแบบนะครับของ Nintendo นะครับเป็นแบบว่าตัวละครของปู่นินนะซึ่งตัวของ Sonic the Hedgehog เนี่ยในปี2020นะครับมาเป็นหนังเรื่องราวก็เกี่ยวกับเจ้าตัว Sonic เนี่ยครับที่มาจากอีกแพลเน็ตนึงนะแต่ว่ามีเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นเนื้อเรื่องที่มันเสริมมานะครับเพราะว่าสำหรับคนที่ตามสตอรี่ปกติเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเนื้อเรื่องเหมือนกับในหนังนะครับในหนังก็คือว่าเขามีคนที่แบบดูแลเขาอยู่ที่เป็นแบบนกฮูกนะครับแล้วแต่ตัวนกฮูกเนี่ยก็แบบว่าส่งโซนิกมาที่โลกครับเพื่อป้องกันโซนิกนะครับจากการถูกชนเผ่าล่าตัวโซนิกไปเพราะว่าโซนิกวิ่งเร็วไงเขาก็กลัวว่าจะโดนเอาพลังของโซนิกไปนะครับทีนี้พอโซนิกมาอยู่ที่บนโลกใช่ไหมก็ยังไม่หมดครับก็ยังเจอกับปัญหาอยู่นะครับคือเขาอยู่แบบเขาพยายามอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็จะแบบเหงาไงแล้วเขาจะไปเจอกับครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นแบบว่าเป็นคู่แฟนกันนะก็จะเป็นทอมกับแมดดี้นะครับซึ่งตัวของโซนิกเนี่ยจะไปเรียกว่าแบบโดนัทลอร์ดนะครับเพราะว่าตัวทอมเนี่ยในเรื่องนะครับคือเป็นตำรวจซึ่งตำรวจในเมืองเล็กๆครับแล้วก็หน้าที่ก็ไม่เป็นอะไรมากครับอารมณ์แบบว่าช่วยงานคนทั่วไปนะครับช่วยซ่อมรถไปช่วยซ่อมนู่นซ่อมนี่นะครับเป็นตำรวจที่ทำทุกอย่างเอาง่ายๆนะครับเป็นที่รักของประชาชนแต่ว่ามันก็จะแบบเซ็งๆครับเพราะว่ามันไม่มีอาชญากรรมอะไรเลยในเมืองนะครับเขาก็จะแบบว่าชอบซื้อตัวนั้นมาแล้วก็นั่งคุยกับตัวนัทประมาณนั้นนะครับซึ่งคนที่แสดงบทเป็นทอมเนี่ยคือคุณเจมส์มาสเดนนะครับซึ่งตัวเจมส์เนี่ยก่อนหน้านี้แสดงซีรีส์แล้วก็หนังไว้หลายเรื่องนะครับเรื่องที่ผมแบบชอบเขามากเลยเนี่ยก็คือWestworld นะครับใน Westworld เนี่ยเขาจะแสดงเป็นกระสอบทรายนะครับทำไมเรียกอย่างนั้นนะครับก็ตัวของเท็ดดี้นะครับเท็ดดี้ฟัดมันเป็นหุ่นยนต์กระสอบทรายไม่รู้จะพูดยังไงมันคือกระสอบทรายมันถูกยิงถูกอะไรทั้งเรื่องนะครับแต่ว่าเขาเป็นนักแสดงที่ดีนะก่อนหน้านี้ก็ก่อน Westworld จะมี X-Men ครับที่แสดงเป็นสกอตนะครับเป็นไซคลอปนะครับตัวที่ยิงเลเซอร์ผ่านตาได้แล้วก็นักแสดงอื่นในโซนิกอีกเนี่ยก็จะมีคนหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่โซนิกเนี่ยเขาปล่อยของครับโชว์พลังว่าเขาสามารถวิ่งได้เร็วมากใช่ไหมมันก็ถูกรัฐบาลนะครับตามจับตัวเพราะว่ามันทำให้ไฟดับทั้งประเทศประมาณนั้นนะครับแล้วก็คนที่มาจับตัวเนี่ยก็คือด็อกเตอร์โรบานิกนะครับด็อกเตอร์โรบานิกเนี่ยในเกมเนี่ยจะชื่อเป็นไอ้นี่นะครับด็อกเตอร์เอ็กแมนนะครับซึ่งโซนิกเรียกเขาว่าด็อกเตอร์เอ็กแมนเพราะว่าตัวมันกลมๆเหมือนกับไข่ใช่ไหมก็เลยเรียกว่าด็อกเตอร์เอ็กแมนนะครับแต่ว่าในฉบับภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นด็อกเตอร์โรบานิกนะครับแล้วก็รับบทโดยจิมแคร์รี่นะครับผมรีวิวหนังของจิมแคร์รี่เยอะมากช่วงนี้ก็จิมแคร์รี่นะครับตอนแรกมาแบบว่ายังมีผมใช่ไหมแล้วก็หนวดนิดๆหน่อยๆครับก็คือแบบเป็นนักแสดงที่แบบผมแบบรักมากอ่ะแล้วก็แบบค่อนข้างทึ่งนะครับคือเขาเกิดปี62นะครับก็คือตอนนี้อายุ60แล้วนะครับแต่ว่าตอนถ่ายยังไม่ถึงไงตอนถ่ายก็ประมาณ58ประมาณนั้นแต่แบบเป็นคนอายุ58ที่แบบพริ้วมากอ่ะการเต้นการแบบว่าแอคทีฟร่างกายนี่คือแบบไม่มีคำว่าแก่คือนักแสดงหนุ่มๆยังทำยากคือผมพยายามขยับตัวกันนี่คอผมดังก๊อกแก๊กเลยนะครับก็ถ้าคนดูมาแล้วเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกันว่าโคตรอ่ะคือโคตรเอนเนอร์จีดีอ่ะครับแล้วก็เรื่องราวก็ประมาณนี้แหละก็คือแบบโซนิกไปทำให้มนุษย์โลกรู้ว่ามีโซนิกอยู่มีพลังปล่อยพลังได้ทำให้ถูกด็อกเตอร์เนี่ยเป็นคนของรัฐบาลนะครับก็ตามมาจับโซนิกนะครับตามไปทั้งในชนบทตามไปที่บ้านตามไประหว่างทางคือระหว่างทางโซนิกเนี่ยเขาก็ไปทำไอตัวห่วงครับห่วงที่สามารถวาร์ปไปที่ต่างๆได้เนี่ยดันไปทำหล่นไปบนยอดตึกในเมืองใหญ่นะครับแล้วก็คือเหมือนก็ต้องเป็นการรถทริปครับเป็นรถทริประหว่างโซนิกกับทอมนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่ผมว่ามันฟีลกู๊ดมากเลยนะคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้
หนังเรื่องนี้มีปัญหาครับคือ CG ของ Sonic อ่ะมันทุเรศมากนะครับคือหน้าตา Sonic นี่คือแบบ what คือแบบ Sonic แบบเมากัญชาหรือเปล่าเนี่ยนะครับคือหลังจากที่มีกระแสถล่มยับนะครับเขาก็ไปปรับ CG จนดีขึ้นครับแล้วก็ตอนที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าฉากต่อสู้มันสนุกนะฉากต่อสู้ฉากวิ่งไล่ล่ากันอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีซีนแบบซีนปล่อยของอ่ะอารมณ์แบบเหมือนเราดู X-Men นะครับเราดู Quicksilver ที่แบบว่าโชว์การแบบว่าเขาเรียกไงความเร็วเหนือเสียงประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็เหมือนฉากกันเลยเนี่ยเนี่ยโซนิกมันจะมีการต่อสู้ในบาร์นะครับที่เป็นฉากแบบนั้นนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องของโซนิกตรงเนี้ยเดินเรื่องเร็วมากๆครับคือมันแบบตับช็อป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 แบบไวอะไวมากนะครับคงเป็นเพราะว่ามันเป็นหนังอะเวลามันน้อยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวของนักแสดงก็แสดงดีจิมแคร์รี่ก็แสดงได้กวนตีนนะครับเด็กๆน่าจะชอบนะครับแล้วก็ท่อนนี้เดี๋ยวผมจะเป็นท่อนของสปอยหน่อยละกันนะครับก็หลังจากที่คนดูไปแล้วนะครับจะเห็นว่าตรงของ end credit เนี่ยมันจะมีตัวเพื่อนๆนะครับไม่ใช่เพื่อนๆใช้คำว่าเพื่อนๆไม่ได้ต้องคำว่าเพื่อนนะครับของโซนิกเนี่ยมาตัวนึงนะครับซึ่งคนที่เป็นแฟนโซนิกอยู่แล้วน่าจะรู้จักนะครับสำหรับไมซ์นะครับหรือว่าชื่ออีกเรื่องนึงก็คือเขาเรียกว่าเทลใช่ไหมไอตัวของจิ้งจอกที่เป็นมีหางสองหางนะครับที่แบบบินเป็นเฮลิคอปเตอร์ได้เนี่ยก็มาเหมือนมาตามหาโซนิกนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่ามีเทลแล้วใช่ไหมแสดงว่าก็อาจจะมีตัวนักเกิลส์ด้วยนะแล้วอาจจะมีเอมี่โรสด้วยใครจะไปรู้นะครับสำหรับภาค2แล้วก็ตอนนี้เหมือนเขาบอกว่าเขาจะมีแผนว่าปี2022เนี่ยอาจจะได้ดูภาคต่อนะครับต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเรตติ้งของโซนิกนะจริงๆไม่แย่นะ 6.5 เต็ม10นะครับจากคนโหวตแสน 7,000 คนนะครับใน IMDb แล้วก็ใน Rotten Tomatoes เนี่ยมีฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยให้ไป 63% ฝากคนดูให้ไป 93% ผมคิดว่า 93% นี่คือแฟนแบบแฟนบอยนะเป็นแฟนบอยของ Sonic ที่แบบว่าเทพลังให้ขนาดนี้นะครับคือก็มันจริงๆมันน่ารักนะคือในเรื่องดูแล้วมันแบบมันดีอ่ะฉากไล่ล่ากันเนี่ยแบบฮามากคือมันทั้งฮาทั้งแบบสนุกครับแล้วก็ CG สวยผมว่ามันสวยมากฉากที่จิมแคร์รี่อ่ะเขาตามโซนิกอ่ะที่แบบว่าเปิดหัวแล้วก็วิ่งไปที่กำแพงเมืองจีนวิ่งไปที่บนพีระมิดอะไรเงี้ยคือแบบว่าเฮ้ยคือแบบมันโอเคว่ะคือผมดูแบบมันโอเคเลยนะทำไมเราไม่ได้ดูในโรงวะเรื่องนี้นะครับรู้สึกพลาดหน่อยๆนะครับแล้วก็เครดิตตอนจบก็ดีนะครับมีเพลงประกอบตรงเนี้ยคือเพลงประกอบอันนี้คือสามารถฟังได้ใน YouTube นะครับแค่พิมพ์ว่าแบบ Sonic the Hedgehog Movie นะครับธีมมิวสิกอะไรเงี้ยก็มีเพลงประกอบมานะครับซึ่งเป็นเพลงนะครับที่เรียกว่าเพลง Speed Me Up นะครับก็ได้ Wiz Khalifa นะครับมีไทลอร่าไซนะครับแล้วก็มีริยอชินะครับคือแบบเป็นแบบว่าพวกแรปเปอร์เทพๆนะครับมาแบบจังหวะบีทมันแบบโคตรดีนะครับแล้วก็ยอดวิวนี้20ล้านวิวนะครับเพลงของ Wiz Khalifa นะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับรีวิวของ Sonic นะครับคือจริงๆไอตัว Sonic อ่ะไอคนให้เสียงเป็น Sonic เนี่ยคือตัวของ Ben Schwartz นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวเรื่องไปแล้วนะเป็นซีรีส์นะครับที่ผมดูเนี่ย Parks and Recreation นะครับซึ่งตัวของ Ben Schwartz เนี่ยก็แสดงด้วยนะครับแสดงเป็นชอนลาฟิโอนะแบบแม่งมันเป็นตัวแบบตัวติงตองตัวแบบตัวฮานะครับแล้วก็ Space Force ก็มีเหมือนกันนะที่มาแสดงเป็นแบบว่าฝ่ายมาร์เก็ตติ้งให้กับกองทัพนะครับซึ่งแบบคือแม่งตัวฮานะครับพอแสดงเป็นโซนิกเนี่ยเสียงก็แบบว่ามันเล่นมุกกวนตีนนะครับแล้วก็ผมว่าเสียงมันโตไปหน่อยนะจริงๆผมคิดว่าโซนิกจะแบบว่าเด็กกว่านี้นะแต่ว่าก็โอเคแหละมันก็ประมาณแบบรุ่นเดียวกับทอมอ่ะมันดูเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยครับเป็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนประมาณนั้นนะครับใครดูแล้วเข้ามาคุยกันได้ครับคอมเมนต์มาได้นะผมอาจจะรีวิวสเปซสปาหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งดูจบนะก็หาข้อมูลมาเอามาเรียบเรียงนะครับก็พูดถึงทั้งหนังว่ามันสนุกไหมนักแสดงว่าเป็นใครนะครับเพราะว่าเวลาดูเราก็อยากรู้ไงว่าแบบเอ๊ะคนให้เสียงโซนิกคือใครวะหรือว่านักแสดงคนนี้ทำไมคุ้นหน้าคุ้นตาจังเราก็หาข้อมูลมาต่อนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เลย Sonic the Hedgehog